ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถเข้าไปรับฟังได้ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกๆวันแต่ Facebook Live ตรงนี้นี่ธรรมวลีสีแช่มชมรมหัวใจไฟดีวัดภูจวงพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มก็ต้องขอบคุณคุณหมอสมชายนะคะที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันหลายๆท่านคุณตุ้ยคุณตั้มน้องตังหรือหลายๆท่านก็มาจากสายของสายบุญของคุณหมอสมชายนะคะก็การได้พบกับผู้มีบุญเนี่ยหรือคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขอย่างน้อยๆก็ไม่ถูกเบียดเบียนค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณดวง เรียกคุณดวงตลอดเลยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ชื่อจริงไม่ได้ชื่อคุณดวงนะคะแต่ว่าเห็นชื่อเฟซบุ๊กชื่อดวงก็เรียกคุณดวงคุณดวงก็อนุโมทนาบุญทุกๆบุญด้วยกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะลงมาจากเขาอยู่ทางนี้ค่ะท่านญาติธรรมไปเดินจงกรมมาก็คิดว่าฝนจะตกก็เอาละวัดดวงไม่เป็นไรถ้าฝนตกก็ฐานพระเอาซ่อนคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะเอาที่ฐานพระเนี่ยจะซ่อนโทรศัพท์กับกระเป๋าย่ามเพราะย่ามมันเป็นผ้าของทุกอย่างมันเปียกได้หมดเลยแต่ไม่มีเล็งเวลาเอ้ยมันซ่อนได้ก็เลยเอาซ่อนได้ทีนี้เนี่ยสวัสดีค่ะแม่ทุมคิดถึงยังเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ดงยางหรือเปล่าเอ่ยนะคะพอดีเฟซบุ๊กย้อนหลังว่าไปดงยางมาก็คิดถึงอยากจะไปเหมือนกันค่ะช่วงนี้ภารกิจแบบแน่นมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยธุระเยอะมากค่ะที่หน้าเฟซก็อาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าไม่ได้เสแสร้งนะคะบอกไว้ก่อน ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่ารับสภาวะได้ค่ะถ้ารับไม่ได้ก็จะยิ้มไม่ได้นะคะเพราะว่าการเกิดขึ้นมาอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกค่ะที่เกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์เราจะให้ความทุกข์หรือความขัดเคืองใจเนี่ยมันเป็นเจ้าอารมณ์ของเราหรือเราจะเอาความทุกข์ที่เราพบเนี่ยให้มันเป็นที่ตั้งของสติเพื่อให้เกิดปัญญาอยู่ที่เราดูดีๆนะคะในอริยสัจพระพุทธเจ้าให้เห็นทุกข์เป็นข้อแรกเพราะฉะนั้นทุกคนมีทุกข์ค่ะแต่อยู่ที่ใครจะอยู่กับทุกข์เป็นหรืออยู่ไม่เป็นถ้าใครอยู่กับทุกข์เป็นคนนั้นได้ปัญญาถ้าใครอยู่กับทุกข์ไม่เป็นคนนั้นก็ถูกกิเลสครอบงำเพราะเมื่อเจอทุกข์ก็จะโกรธเมื่อเจอทุกข์เมื่ออยากก็จะวิ่งแสวงหาก็จะเป็นทาสของกิเลสไม่เหมือนกันอ๋อกลับมาแล้วนะคะแม่ทุมเห็นแม่ทุมไปก็ดูผ่านๆแบบช่วงนี้ภารกิจหลายอย่างมากเลยนะคะก็ขณะคุณหมอสมชายเมื่อคืนเพิ่งจะไปไล่ดูย้อนหลังเป็นวันเลยค่ะนั่งกดส่งหัวใจให้ค่ะไป20ประดวงนะคะส่งกำลังใจไปถ้าเราทำบุญด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าจิตใจมันดีเนี่ยอย่างที่พูดไปว่ามันหาความสุขได้ค่ะท่านญาติธรรมใจที่มันไม่มีความโกรธใจที่มันไม่มีความโลภในขณะที่มันไม่ได้ถูกความโลภความโกรธครอบงำอย่าไปคิดถึงว่าให้มันไม่มีเลยหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่นะจะนิพพานนาทีนึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนิพพานเอาแค่มันไม่โกรธอ่ะเอาแค่มันไม่โลภอ่ะชั่วโมงนึงก็เก่งละสำหรับตัวเองตัวเองคิดอย่างนั้นนะคะไม่เคยคิดว่าจะต้องไม่มีกิเลสตลอดชีวิตหรือจะต้องไม่มีโกรธตลอดชีวิตไม่มีโลภตลอดชีวิตไม่มีอิจฉาตลอดชีวิตไม่เคยได้คิดถึงขนาดนั้นเลยแต่ก็มีจุดหมายขนาดนั้นแต่การพยายามที่มันเป็นอ่ะมันกลับกลายเป็นความอยากที่เป็นทุกข์ต่างหากทำยังไงที่ใช่ในขณะจิตเราปัจจุบันเนี่ยไม่มีก็พอแล้วท่านญาติธรรมบางคนเนี่ยปากเราก็พูดไปว่าเราเป็นบุญเป็นกุศลหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันจิตมันยังมีความโกรธอยู่เลยนี่แหละคือความทุกข์สวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะนี่แหละคือความทุกข์มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องนิพพานอย่างเดียวเอาแค่ว่าปัจจุบันเนี่ยนาทีนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้
ไม่โกรธเวลานี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้ความโลภทำร้ายหัวใจเราให้เรามีความอยากจะเป็นทุกข์ความอิจฉาทำร้ายใจเราไม่ได้อะไรอะไรก็ทำร้ายใจเราไม่ได้ถ้าเรามีสตินะคะสวัสดีค่ะพี่อริยาพรนะคะก็หลายๆท่านก็คุ้นเคยกันจริงๆแล้วไม่เคยเจอกันแต่ว่าบุญเนี่ยมันทำให้คุ้นเคยเขาเรียกว่ามันเป็นญาติอย่างยิ่งอะเนาะบุญทำให้เราคุ้นเคยกันขอบคุณ Facebook ขอบคุณโซเชียลขอบคุณออนไลน์ทั้งหลายที่ทำให้ผู้มีบุญได้มาเจอกันแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่มีวิบากกรรมไกลขนาดไหนก็มาเจอกันมาชดใช้กรรมเงินเงินจะติดธรรมอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะจัดการกับวิบากที่เจอยังไงเราจะเห็นเลยว่าข้อแรกในอริยสัจเนี่ยคือทุกข์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าคนที่ปฏิบัติธรรมที่จะเข้าถึงนิพพานเนี่ยมันเห็นความสุขก่อนมันไม่ใช่แต่มันแปลกอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ยกลับต้องการความสุขตั้งแต่แรกสังเกตไหมคะแม้กระทั่งเราปฏิบัติธรรมมันไม่สงบสักทีนึงมันไม่สงบสักทีนึงมันมีอยู่เหมือนกับการกินยาสมมุติว่าเราปวดท้องอันนี้หมาค่ะหมาสุนัขคุณตูมตามอันนี้ไม่ใช่คุณป้ามันนอนอยู่ตรงขากล้องถีบขากล้องนอนแล้วเกะกะยังไงก็ไม่รู้สงสัยนะเดี๋ยวจะรู้ว่ากล้องมันเป็นอะไรเขย่าเขย่าในสังสารวัฏเนี่ยเราต้องการความสุขด้วยกันทุกคนแล้วมันก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนกิเลสมันก็มีคำถามอยู่มีคนมาถามว่าอาจารย์อยากให้พูดเรื่องของอานิสงส์ของบุญอันดับแรกเนี่ยเราคงต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นบุญในพุทธศาสนาบุญคืออะไรบาปคืออะไรถ้าเราจับอันนี้ถูกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรากำลังเก็บเกี่ยวอะไรอยู่เราเข้าไปในป่าเราไม่รู้อะว่าต้นไม้ต้นไหนมีประโยชน์ต้นไม้ต้นไหนไม่มีประโยชน์เราจะเก็บต้นไม้หรือใบหญ้าหรือเราจะกดสมุนไพรเนี่ยกลับมาบ้านของเราเนี่ยถูกที่เราต้องการหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบุญซึ่งบุญเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขอะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นบุญอะแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงอันนี้คือปัญหาที่เราเนี่ยจะต้องนำมาวิเคราะห์ให้มันเกิดความสุขที่ยั่งยืนอย่างเราไม่สบายอะเราปวดท้องหมอก็ให้ยาระงับปวดแล้วถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเดี๋ยวมันก็ปวดอีกอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปรักษาที่ต้นเหตุของมันพุทธศาสนาก็มีบุญไว้หลายอย่างบุญในพุทธศาสนาก็เหมือนกับยานั่นแหละบุญบางอย่างเนี่ยมันจัดการเฉพาะความทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นแต่พอถึงเวลาเนี่ยพอมันหมดกำลังมันหมดอายุเร็วเหมือนกับยาแก้ปวดเนี่ยพอหมดอายุมันก็ปวดขึ้นมาอีกแต่บุญบางอย่างเนี่ยมันถอนรากถอนโคนเหมือนกับการรักษาโรคจนหายอะไม่มีทางกลับมาเป็นอีกก็คือพระนิพพานมันมีบุญหลายอย่างทีนี้เราเอาไปปนกันเนี่ยค่ะเราสับสนเราเอาไปปนกันไปหมดเลยก็จึงทำให้เราบางทีเราดูคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นอ่ะธรรมวลีสอนกรรมฐานเหรอวันนั้นยังเห็นเล่นอยู่เลยวันนั้นยังโกรธอยู่เลยสอนกรรมฐานได้ยังไงเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานมาโกรธอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่เข้าใจว่าบุญมันมีกี่ระดับแล้วคนระดับไหนคนที่จะบาปแบบไหนคนแบบไหนคนที่จะมีบุญแบบไหนคนแบบไหนควรจะได้ขนาดไหนที่มันสมกับที่เขาเป็นอ่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเด็กเขียนกอไก่ได้เก่งยังเลยเด็กเขียนกอไก่ได้ที่เราเขียนกอไก่ได้ไม่เห็นมีใครชมว่าเราเก่งเลยเพราะมันไม่สมฐานะมันไม่สมอายุเรื่องราวแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมาะกับบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันแม้กระทั่งกิเลสที่มันอยู่ในใจมนุษย์
การประพฤติการปฏิบัติการแสดงออกของแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่เรากับพระอรหันต์ไปจับเขาเงี้ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีโกรธขึ้นมาเนี่ยเอ้าทำไมยังโกรธอยู่อีกล่ะปฏิบัติสอนกรรมฐานแบบนี้เนี่ยเป็นครูไม่ได้นะเป็นครูบาอาจารย์คนได้ยังไงยังโกรธอยู่เนี่ยดูสิยังมีอารมณ์อยู่เลยเสียงยังขุ่นๆอยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนธรรมะเราจะรู้ว่าใครคือคนที่ไม่โกรธอีกต่อไปพระอนาคามีคือบุคคลที่ไม่โกรธอีกต่อไปเพราะไม่มีตัวโทสะแล้วธรรมวลีไม่ใช่พระอนาคามีนะเพราะฉะนั้นการโกรธจึงเป็นเรื่องปกติแต่นี้ก็ต้องดูระดับของความโกรธต่ออ่ะทีนี้อ่ะความโกรธยังอยู่ละแต่ไม่ใช่แปลว่ามันจะต้องโกรธซะจนด่าคนอื่นว่าคนอื่นโกรธซะจนควบคุมสติไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นอาจารย์เหมือนกันมันก็ต้องดูไอ้ความโกรธที่มีอยู่เนี่ยมันมีระดับของความโกรธขนาดไหนต้องกลับมาดูต่ออ่ะเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานใช่มั้ยยังมีความโกรธอยู่แต่ทีนี้โกรธยังไงล่ะก็ต้องดูว่าความโกรธที่มีอยู่มันสามารถถูกควบคุมโดยอะไรควบคุมโดยอะไรความโกรธควบคุมโดยใช้ความอดทนเบื้องต้นจากการฟังว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช้ฮิริโอตตัปปะที่อยู่ในใจสิ่งที่เคยฟังมาว่าถ้าเราโกรธไปเราไปด่าเขาเดี๋ยวคนอื่นจะดูไม่ดีคนอื่นจะเกลียดเราอันนี้คือฮิริโอตตัปปะเราใช้คุณธรรมบอกกับตัวเองเรากลัวคนจะไม่รักเราเรากลัวคนจะดูเราภาพพจน์เสียเราก็จึงไม่แสดงความโกรธออกมาอันนี้เป็นระดับของการระดับความจัดการกับความโกรธในระดับของบริกรรมหรือในบริกรรมก็คือท่องคือจำมานั่นเองรู้ว่ามันไม่ดีระงับความโกรธในระดับของสมาธิก็คือทำอย่างอื่นทิ้งอารมณ์ได้สมมุติว่ากำลังโกรธอยู่เนี่ยก็ทิ้งอารมณ์ที่ตัวเองโกรธไปหาอารมณ์อื่นแล้วก็สามารถลืมอารมณ์โกรธได้เลยอันนี้เป็นพวกสมาธิสมาธิเนี่ยเขาจะหนีอารมณ์เขาไม่สามารถเผชิญอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นได้ถ้าเกิดเผชิญอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะโกรธเพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิเนี่ยเขาจะต้องเอาจิตของเขาเนี่ยไปจับกับอารมณ์อื่นให้จิตมันมีกำลังไปเกาะที่อื่นเมื่อจิตมันไปเกาะกำลังที่อื่นแล้วเนี่ยก็จะทำให้ทิ้งอารมณ์โกรธก็จะไม่โกรธก็หายโกรธทันทีเหมือนกันก็มีความสุขได้เพราะว่าเกิดขึ้นจากพลังของสมาธิแต่ถ้าเกิดจับไม่ติดอารมณ์นั้นอ่ะบางคนแบบโกรธมากๆเอาซะจนไม่อยู่อ่ะจับภาวนาไม่ติดเนี่ยก็จะพุ่งทันทีก็จะแรงมากเหมือนกับเรากั้นน้ำเอาไว้ค่ะมันก็ตอนที่น้ำท่วมประเทศไทยตอนน้ำไหลออกมาเยอะๆปี54เรากั้นทำนบใช่ไหมคะปกติเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยมาไหลธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรพังหรอกพอเราไปกั้นมันปุ๊บพอทำนบมันแตกมันก็พรวดแรงเลยคล้ายๆกันกับสมาธินั่นแหละถ้าเกิดเรากำลังกั้นมันด้วยอำนาจของสมาธิแต่พอถึงเวลาเนี่ยไอ้สมาธิมันแตกอ่ะมันเหมือนกับเขื่อนแตกอ่ะมันจะไม่เป็นอารมณ์ปกติคือมันจะมีอยู่สองกลุ่มถ้าไม่ใช่กลุ่มสมาธิเขาโกรธเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการของเขาจะมีการระบายอารมณ์ก็จะมีพฤติกรรมที่แบบอาจจะน่าเกลียดแต่ไม่รุนแรงพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยบางทีเนี่ยมันได้ระบายนิสัยเขาก็จะเป็นคนหยาบมั่งอะไรมั่งตะโกนด่าคนนู้นแวด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 อะไรของเขาไปแต่ว่าเขาก็จะมีความรุนแรงของเขาอยู่ตลอดเวลาพฤติกรรมของเขาก็จะไม่เป็นที่รักของคนที่ประสบหรือเห็นสิ่งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะไม่แรงนอกจากว่าจิตใจมันหยาบจริงๆอ่ะพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาจนกลายเป็นอาฆาตเป็นโกรธเป็นเกลียดไปอันนี้เป็นกลุ่มของคนที่ไม่มีสมาธิไม่ได้มีสติไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเขาห่างจากอารมณ์เขาก็ไม่เป็นอะไรแต่สมาธิเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะไม่มีอาการจะนิ่งสงบเหมือนกับความอดทนสูงอะแต่พอไม่ไหวก็จริงเหมือนทำนบแตกแรงกว่าคนที่เป็นปกติจะโกรธกว่าเราก็จะเลยเห็นว่าบางคนเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเนี่ย
ทำไมถึงได้ดูโกรธมากกว่าคนปกติเพราะว่าเขาอดกั้นของเขามานานแล้วไงมันเป็นพลังสมาธิแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวปัญญามันจะอีกแบบหนึ่งปัญญาเขาอาจจะหลุดเหมือนกันไม่ใช่ไม่หลุดนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับอย่างน้อยๆเนี่ยกองไฟอ่ะถ้ามันมีน้ำพรมลงไปมันมีถึงน้ำมันจะน้อยแต่ไฟมันก็ไม่ค่อยแรงถึงมันจะดับไฟไม่หมดไฟมันก็ไม่แรงแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันพอเยอะๆไฟมันก็ดับมันก็ไม่ร้อนเหมือนกับสติที่มีกำลังมากก็สามารถดับกิเลสได้เลยแต่ถ้าเกิดสติมีกำลังน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็หล่อไว้เหมือนกับที่ไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าเนี่ยบางทีมันดับไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ใช้ไฟเนี่ยใช้น้ำเนี่ยฉีดสกัดตรงอื่นให้มันเปียกให้ไฟเนี่ยมันมาที่ตรงอื่นไม่ได้ไม่ลามการมีปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้นคนที่มีปัญญาแต่ว่าปัญญามีกำลังน้อยเนี่ยเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดความโลภขึ้นมาเมื่อเกิดความหลงเกิดความอิจฉาขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันรู้ทั้งรู้นะปัญญามันเห็นนะกิเลสนะแต่ว่ามันทำอะไรกับกิเลสไม่ได้เพราะว่าด้วยกำลังของปัญญาเนี่ยมันไม่มีกำลังพอเมื่อกำลังของปัญญามันไม่พอเนี่ยแต่มันก็เหมือนกับคนที่ฉีดน้ำสกัดไฟฉีดน้ำสกัดไฟเอาไว้อะอย่างน้อยๆเนี่ยไอ้กิเลสที่มีอยู่เนี่ยก็จะไม่มีทางลามไปที่คนอื่นนะคะต้องขออภัยค่ะขออนุญาตเปิดดูนะคะทีนี้เนี่ยมีญาติธรรมถามเรื่องของอานิสงส์ของการทำบุญมาก็เลยวันนี้ก็เลยจะนำพื้นฐานสบายๆคุยกันสบายๆมาในเรื่องของบุญกับบาปให้เราแยกกันให้ออกการอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ปัญหามันเกิดขึ้นจากเราทำบาปแล้วเราไม่รู้ตัวเราก็ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์แต่คนทำบุญไม่รู้ตัวไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าบุญมันต้องเสียสละมันต้องรู้ตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าบุญมียกตัวอย่างเช่นโคสกะเศรษฐีที่ในชาติที่เป็นสุนัขก่อนที่จะเกิดเป็นโคสกะเทพบุตรเกิดเป็นลูกสุนัขหมาเนี่ยไม่รู้จักหรอกค่ะอะไรบุญตัวเองจะท่องเรื่องนี้ไว้ในสมองเสมอหมาเนี่ยไม่รู้จักหรอกค่ะว่าอะไรบุญแต่ปรากฏว่าลูกสุนัขเนี่ยจิตผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะว่าเขาก็โตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปกับเจ้านายตอนหลังเจ้านายไม่ไปก็ไปเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าไปนิมนต์เองให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยมารับพระทหารทุกวันจนลูกสุนัขเนี่ยมีความผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอลูกสุนัขมีความผูกพันไอ้จิตที่มันผูกพันเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกค่ะว่าอะไรกิเลสเขาไม่รู้จักหรอกว่าอะไรอ่ะคือกุศลแต่เขารู้อย่างเดียวว่าเขาผูกพันกับพระพุทธเจ้าเขามีพุทธานุสติโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่ามันคือกุศลนี่ก็หลักก่อนจะบอกว่าการไม่รู้จักกุศลมันก็มีอยู่แล้วจิตในขณะนั้นเนี่ยมันไม่โกรธไงจิตในขณะนั้นเนี่ยมันไม่โลภจิตในขณะนั้นมันไม่อิจฉาไอ้จิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันไม่เกิดเพราะจิตเนี่ยมันไปยึดตัวพุทธานุสติเนี่ยแน่นมากหมาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าอะไรโกรธอะไรโลภอะไรหลงแต่จิตมันไปผูกพันกับบุญหมาไปเกิดเป็นเทวดาค่ะที่จะได้ทำเป็นโคสกะเทพบุตรด้วยเสียงตัวเองก็เลยกลับมาหาตัวเองโอ้โหตายแล้วถ้าตกนรกนี่อายหมาเลยชาติต่อๆไปนี่ไปเกิดเป็นเศรษฐีต่างหากแล้วเราอ่ะเราเข้าวัดแล้วอ่ะเรารู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลน่ะทำไมอ่ะทำไมเราถึงทำไม่ได้อันนั้นเพราะความไม่รู้บางทีมันก็เต็มที่นะคนไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะเต็มที่ยกตัวอย่างที่เคยพูดไปเรื่องของการจับก้อนไฟเนี่ยอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนตัวเองเคยมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นปู่เป็นคนมีคาถานะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหรือยังไงสักอย่างหนึ่งตอนนั้นคนเก็บขยะก็ไม่มีหรอกน้อยเนาะรัดลดขยะเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ลงตัวนะตอนเราเด็กๆเนี่ยตอนนั้นอยู่กรุงเทพก็ยังเผาขยะกันอยู่จะมีกองไฟเผาขยะ
ถึงเวลาก็จะมีคนไปเผาขยะกันเอาขยะไปเผาตอนนั้นที่บ้านเนี่ยก็เอาทัพพีทองเหลืองไปเผาด้วยไม่รู้ใครใส่ไปในถังขยะแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะคะเราก็ไปนั่งเคลียร์ขยะเคลียร์ขึ้นเคลียร์ขึ้นเล่นไฟอะแหละเคลียร์ขยะขึ้นเอาเผาเคลียร์ขยะขึ้นเอาเผาก็ปรากฏว่าเคลียร์ไปเจอทัพพีทองเหลืองด้วยความที่เป็นเด็กไม่ได้คิดเลยว่าทัพพีทองเหลืองอ่ะมันร้อนซึ่งมันอยู่ในกองไฟนะเคลียร์ออกมาจากกองขยะเสร็จปุ๊บก็หยิบเลยพันธติธรรมร้อนจนแบบไม่รู้จะร้อนยังไงอ่ะร้อนไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นน่าจะสักประมาณ 7-8 ขวบได้ไม่เกิน 7-8 ขวบเพราะว่าปู่เสีย8ขวบตอนนั้นปู่ยังอยู่ไม่เกิน8ขวบหูร้อนแบบร้อนไม่รู้จะร้อนยังไงเลยแต่ตัวเองเป็นคนไม่ร้องเป็นเด็กไม่ร้องอ่ะไม่ร้องให้พอร้อนเสร็จปุ๊บวิ่งไปหาปู่เลยค่ะปู่หนูจับไอ้เนี่ยจับทองเหลืองร้อนเนี่ยมืออ่ะมันร้อนมากแดงไปหมดเลยปกติตัวเองเป็นคนมือแดงมากอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าปู่ก็ท่องคาถาเลยค่ะเป่าแต่ที่ยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือว่าเหมือนกับสุนัขอ่ะโคสกะเทพบุตรที่เป็นเทพบุตรได้อ่ะโดยความเป็นสุนัขเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกับเราไม่รู้ว่าทัพพีมันร้อนอ่ะจับเต็มที่เลยเขาผูกพันกับพระพุทธเจ้าเขาผูกพันกับปัจเจกพุทธเจ้าเขาจิตเขาก็เกาะเต็มที่เลยไปเกิดบนสวรรค์เลยอ่ะโดยที่ไม่รู้จักเลยนะว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่จิตมันไม่มีโลภไงจิตมันไม่มีโกรธจิตมันไม่มีหลงในเมื่อจิตมันไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงเนี่ยมันจะไปเกิดนรกมันเป็นไปไม่ได้โดยเหตุปัจจัยโดยเหตุปัจจัยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักมันก็ยิ่งดีกว่าถ้าเรารู้จักมันก็ยิ่งดีกว่าว่าอะไรเป็นกุศลเราก็จะคัดเหมือนกับเราเข้าป่าไปเนี่ยอันนี้ต้นนี้มีประโยชน์อันนี้โหยคนที่รู้จักสมุนไพรในเข้าป่ากลับมาเนี่ยได้มาเป็นกระบุงไม่พอที่จะถือแต่คนที่ไม่รู้จักสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรอยู่ข้างหน้าแท้ๆเลยก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคือสมุนไพรมันไม่เหมือนกันค่ะท่านญาติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้จักอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเนี่ยมันคือการศึกษาเรื่องของคุณภาพใจเราไปทำบุญเราไปรักษาศีลเราไปเจริญภาวนาอะไรคือบุญในการรักษาศีลอะไรคือบุญในการภาวนาอะไรคือบุญในการทำทานมันได้บุญตรงไหนอย่างเช่นบุญอุทิศเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาว่าอุทิศแล้วมันจะถึงไหมอาจารย์บุญอุทิศเนี่ยกรวดน้ำเนี่ยมันจะถึงหรือเปล่าก็ถามเราก็ต้องไปอธิบายว่าเข้าใจคำว่าบุญแค่ไหนบุญคือเจตนาหรือการกระทำที่มันเป็นกุศลทีนี้เนี่ยคำว่าบุญอุทิศเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นจะได้รับแล้วเราจะได้บุญแล้วเขาไม่ได้รับแล้วเราไม่ได้บุญไม่ใช่กราบนมัสการเจ้าค่ะครูบาอาจารย์ท่านพระครูปลัดนรงค์ฤทธิ์ค่ะสาธุเจ้าค่ะโอ้ดีใจค่ะครูบาอาจารย์เข้ามาให้กำลังใจนะคะทีนี้เนี่ยบุญเนี่ยคืออะไรเรายังแยกไม่ออกทีนี้บุญอุทิศคืออะไรบุญอุทิศก็คือจิตของเราเนี่ยเจตนาของเราเนี่ยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเจตนาในการอุทิศนั่นน่ะมันเป็นบุญแล้วคนที่เขารับเนี่ยได้หรือไม่ได้มันเป็นอีกส่วนนึงแต่ในส่วนของจิตที่มันอุทิศเนี่ยมันได้บุญแล้วเขาถึงเรียกว่าบุญเขาถึงเรียกว่าบุญเนี่ยคะบุญคือจิตที่มันสละบุญน่ะบางคนเนี่ยทำบุญแล้วหวงบุญไม่สละให้ใครแต่เราสามารถที่จะสละบุญของเราเนี่ยให้คนอื่นได้มันก็ยิ่งขยายบุญอย่างเหมือนกับบุญอนุโมทนาเนี่ยที่เราบอกคนให้เขาอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยนั่นก็คือบุญอุทิศนะเราตอนที่เราอนุโมทนาเนี่ยเราได้บุญในส่วนของอนุโมทนาแต่ที่ตอนที่เราบอกคนอื่นให้อนุโมทนาเนี่ยคืออุทิศนะคะเราจะสับสนกันในวงๆแถวเนี้ยตลอดตอนที่เราไปเจอใครสักคนนึงเราบอกว่า
เอาบุญมาฝากตอนนั้นเป็นคนเป็นแล้วเขาก็อนุโมทนาบุญมันคือการเปิดทางให้คนได้สร้างบุญเพราะว่าเมื่อเขาอนุโมทนาปุ๊บเนี่ยอันนั้นคือบุญของเขาไม่ใช่บุญของเรานะที่เราบอกให้เขาอนุโมทนาเนี่ยเขาอะได้บุญแต่เราเนี่ยได้บุญอุทิศคนละอันกันแต่ทีนี้ถ้าเราเนี่ยไปอนุโมทนาบุญคนอื่นเราถึงจะได้บุญอนุโมทนาไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วเราบอกคนอื่นให้อนุโมทนากับเราอะแล้วเราได้บุญอนุโมทนาไม่ใช่นะคะเราอย่างเช่นตัวเองเนี่ยอะเมื่อสักครู่นี้ไปเดินจงกรมมาค่ะ108รอบฐานหลวงพ่อพุทธเมตตาขอนำบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านตอนนี้ฝากแล้วอันนี้แหละค่ะคือบุญอุทิศคือเอาบุญมาให้เอาบุญมาแบ่งให้แล้วเมื่อท่านญาติธรรมอนุโมทนาปุ๊บเนี่ยเกิดบุญทันทีเลยของท่านญาติธรรมที่ใจเป็นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูก่อนว่าก่อนที่เราจะรู้จักว่าอะไรบุญอะไรไม่บุญเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสภาพยังไงที่เป็นกุศลลักษณะมันเป็นยังไงที่เป็นอกุศลในลักษณะยังไงเรามาดูจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลก่อนนะคะที่ญาติธรรมจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยมีอกุศลเนี่ยก็คือการทำปานาติบาตอกุศลเนี่ยมีอกุศลกรรมบถคือการทำอกุศลเป็นอธิบายยังไงดีคะเป็นเจตนาในการทำอกุศลเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแล้วกันค่ะนะคะขออนุญาตอ่านคำว่าอกุศลกำหนดแปลว่าทางแห่งความชั่วหรือทางดำเนินของคนชั่วคนโง่ทางแห่งการกระทำที่บาปหรือกรรมชั่วอันเป็นเหตุนำคนไปสู่ทุกขติเป็นข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับศีลธรรมจรรยาซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการงดเว้นไม่ประพฤติตนในทางอกุศลกรรมบถเพราะปัญหาส่วนใหญ่ในโลกนี้เกิดขึ้นจากผู้ที่ทำอกุศลกรรมบถขอยัดอ่านเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ดวงกำลังตกนิดๆพูดอะไรไปต้องมีอ้างอิงค่ะว่าเราไม่ได้พูดเดี๋ยวก็จะกลายเป็นมีปัญหาไปกระทบกระทั่งทั้งที่ตัวเองรู้ดีอยู่ว่าในการพูดธรรมะเนี่ยถ้าจิตของเรามันใสพอเนี่ยมันเป็นบุญแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องระวังให้ก็จึงหายสงสัยเลยค่ะเมื่อก่อนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเก่งมากเลยอ่ะทรงมีคุณสมบัติที่พิเศษมีพระมหาปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระเมตตาที่คุณขนาดนั้นแต่ทำไมต้องตรวจในข่ายพยานนี่คือคำถามที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองตั้ง20กว่าปีที่แล้วงงแล้ววันนี้เนี่ยก็บางทีก็มามีคนมาว่าเราว่าเราขาดความเมตตาเราก็เลยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าทำไมต้องตรวจดูสัตว์โลกที่อยู่ในข่ายพยานเท่านั้นถึงจะแสดงธรรมก็ในเมื่อพระพุทธองค์มีพระมหากรุณาที่คุณสักขนาดนั้นพระพุทธองค์มีพระปัญญาที่คุณขนาดนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณขนาดนั้นก็น่าที่จะสามารถช่วยเหลือคนทั้งโลกได้ทั้งหมดทำไมต้องตรวจดูสัตว์โลกคำถามมันเกิดขึ้นมาในหัวใจของตัวเองเนี่ยแหละค่ะพอเราศึกษาธรรมะไปพอเราเจอคนและสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือเราได้โอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านต้องบอกเลยว่าผู้ที่เปิดโอกาสท่านแรกเลยเนี่ยให้ได้สอนเนี่ยก็คือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนก็ให้โอกาสได้สอนกรรมฐานคือพูดได้เต็มที่อ่ะล่วงหน้านี้ก็เคยพูดบรรยายมาอะไรมาแต่ว่ามีโจทย์ให้คือไม่ให้อิสระในการแสดงธรรมที่ผ่านมาจนมาเจอท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นการนำเสนอมุมมองความคิดที่มันเป็นตัวของเราชัดๆน่ะเพื่อที่จะให้คนอื่นได้ประโยชน์อ่ะคือถ้ามันเป็นตัวเราเนี่ยเราจะพูดง่ายอะค่ะท่านญาติธรรมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโจทย์มาเนี่ยบางทีเราก็จะยากนิดนึงเพราะว่าความสามารถมันไม่มีต้องบอกอย่างนั้นที่ผ่านมา
ทีนี้ด้วยความที่ว่าพอเราเจอคนเยอะๆเนี่ยเมื่อก่อนตอนสอนกรรมฐานใหม่ๆเป็นคนที่แบบทำอะไรจริงจังอะต้องให้ได้ทีนี้มันก็เริ่มยากขึ้นชีวิตอะเพราะว่าเราเจอคนเยอะขึ้นเราสอนกรรมฐานเนี่ยเราเข้าใจยังไงเนี่ยมันเหมือนกับพยายามที่จะให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจแต่ลึกๆอยู่เนี่ยมันซ่อนแต่ความปรารถนาดีทั้งนั้นเลยมันไม่มีใจอะไรเลยที่คิดเกลียดหรือโกรธแต่มันมีอารมณ์มีอารมณ์มันไม่ได้ดังใจมันก็เป็นวิชาครูของเราในอดีตที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าได้ศัตรูเยอะพอสมควรจากความเป็นอาจารย์พอเราสอนคนเนี่ยทั้งที่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีความเมตตาแต่ความเมตตาที่เรามีอยู่เนี่ยกลับไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นบางทีก็ไปทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยจึงเข้าใจเลยว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมีความบริสุทธิ์ที่คุณสูงที่สุดหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพระพุทธองค์ไม่ตรวจดูสัตว์โลกไปเจอคนหยาบเจอคนที่ไม่ได้รับการอบรมไปเจอคนที่มีกิเลสหนาๆมีอกุศลกรรมบถ10เยอะๆมีความหยาบไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเนี่ยเหมือนกับเด็กนักเรียนที่เรียนพื้นฐานอ่อนๆแล้วไปเรียนโรงเรียนที่เขามีความแข็งในด้านของวิชาการแล้วก็นั่งฟังเขาไม่รู้เรื่องอ่ะคนที่เรียนอ่อนเนี่ยแล้วไปนั่งฟังวิชาการโรงเรียนแข็งๆเขาไม่รู้เรื่องอ่ะก็เปรียบเสมือนกับคนที่ไม่มีพื้นฐานธรรมะแล้วฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนั่นแหละทีนี้พอไม่รู้เรื่องก็เขาพูดอะไรเนี่ยยิ่งมีอัตตาตัวตนสูงๆยิ่งไม่มีปัญญายิ่งคิดว่าตัวเองฉลาดพอคิดว่าตัวเองฉลาดก็จะต้องได้ด่าพระพุทธเจ้าก็ต้องได้ว่าพระพุทธเจ้าหรือทำอะไรไม่ดีจากกิเลสของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยว่าทำไมพระองค์จึงต้องตรวจดูสัตว์โลกเพื่อหลีกเลี่ยงกรรมที่บุคคลที่เขาไม่รู้เนี่ยหรือมีกิเลสมากเนี่ยทำกับพระพุทธเจ้าพระองค์จะหลีกเลี่ยงสังเกตไหมว่าบางทีบางพระสูตรมีว่าถ้าเกิดว่าคนนี้ได้ด่าไปเนี่ยศีรษะเนี่ยก็จะแตกเป็นเสียงๆจะแยกเลยเกิดทำร้ายพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยเพราะพระองค์ทรงมีคุณสูงมากเพราะฉะนั้นใครที่จะไปทำร้ายหรือคิดไม่ดีเนี่ยจะกรรมหนักตัวเองก็เลยได้คำตอบหลังจากนั้นมาก็เอาสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาดำเนินรอยตามแต่สติปัญญาของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งขนาดนั้นผิดบ้างถูกบ้างอะไรไปแต่อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือความเพียรที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นเพียรผิดมั่งเพียรถูกมั่งตามสติปัญญาที่มีอยู่ค่ะแต่ไม่เคยละเว้นความเพียรในทุกๆเรื่องที่ศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจเรื่องของบุญบาปเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องเข้าใจซะก่อนว่าอะไรมันเป็นบุญเราจะได้ทำสิ่งนั้นเยอะๆอะไรมันเป็นบาปเราว่าเป็นคู่ๆไปเลยนะคะอกุศลกรรมบถกับกุศลกรรมบถ กุศลกรรมบถก็คือการไม่มีเจตนาที่จะไม่ฆ่าหรือล่วงเกินชีวิตใครถ้าเราว่าถึงเรื่องของการเบียดเบียนเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างกุศลกรรมบถซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นที่ตั้งของกุศลกับอกุศลกรรมบถที่เป็นที่ตั้งของบาปหรืออกุศลทั้งหลายกับศีล 5คือข้อปฏิบัติงดเว้นจากการทำความชั่วซึ่งเมื่อเอาไปจับใส่กันแล้วเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยศีล5เนี่ยคือการงดเว้นจากการทำความชั่วทั้งหลายแต่ว่ากุศลกรรมบถ10หรืออกุศลกรรมบถ10เนี่ยจะมีความละเอียดกว่าอกุศลกรรมบถเนี่ยว่าโดยความเป็นคุณสมบัติของจิตว่าโดยความเป็นคุณสมบัติของจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลพอเราเข้าใจว่าอะไรคือกุศลกรรมบถเราเข้าใจว่าอะไรคืออกุศลกรรมบถเราก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ในการรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะเอาแค่รูปแบบนี่ไม่ฆ่าสัตว์ละแต่ใช้คนอื่นฆ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเข้าใจว่าการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็คือไม่บาปแล้วการไม่ฆ่าสัตว์แต่ปรากฏว่าไปตลาด
เราก็หลีกเลี่ยงเราหลีกเลี่ยงบอกกับแม่ค้าเอาไว้ไม่มีปลาตายเลยเลยเข้าไปเจอตลาดแล้วเราก็บอกกับแม่ค้าปลาตายไม่มีเลยเหรอมีแต่ปลาเป็นแม่ค้าบอกอีกสักพักหนึ่งมาใหม่นะคือเป็นในกันพูดส่งสัญญาณให้แม่ค้าเนี่ยฆ่าปลาไว้รอปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งมาใหม่ปลาตายรอไว้แล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่บาปเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักว่าอะไรมันคือกุศลและอะไรคืออกุศลจริงๆจากเจตนาที่มีอยู่ในใจที่มันซ่อนอยู่เขาไม่รู้จักเพราะฉะนั้นการเข้าใจกุศลกับอกุศลกรรมบถเนี่ยว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเนี่ยคำถามพรุ่งนี้เนี่ยญาติธรรมถามคำถามมาค่ะจะตอบคำถามแต่วันนี้เดี๋ยวจะลิงก์อันนี้ให้เขาฟังก่อนเรื่องของบุญบาปคือบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยในสมัยพุทธกาลไม่มีอย่างยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยในสมัยพุทธกาลไม่มีอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บัญญัติเอาไว้บางคนก็เลยบอกว่ามันไม่บาปถ้าเกิดเราใช้ในทางที่ผิดเอาโทรศัพท์มือถือไปพูดโกหกไปโพสต์หลอกลวงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันไม่บาปแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือกุศลกับอกุศลตอนที่เราใช้โทรศัพท์มือถืออ่ะจิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตอนที่เราพิมพ์ข้อความลงไปในเฟซบุ๊กเนี่ยสิ่งที่เราเขียนน่ะมันเป็นความจริงหรือมันเป็นเรื่องโกหกไอ้ตัวกุศลตัวอกุศลตัวที่มันเป็นกิเลสหรือตัวที่มันเป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยมันคือปรมัตถธรรมไม่ว่าจะเกิดยุคไหนจะมีมนุษย์ต่างดาวหรือไม่มีมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็แล้วแต่กุศลก็ยังคงเป็นกุศลอกุศลก็ยังคงเป็นอกุศลมันไม่ใช่เครื่องมือที่จะมาบอกว่าเนี่ยในสมัยพุทธกาลไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะฉะนั้นเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำอะไรก็ได้บาปขนาดไหนก็ได้เพราะว่าในศีล5ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นสมมุติว่าเราเอาโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยโทรคุยกับสามีคนอื่นหรือเราเอาโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยโทรคุยกับภรรยาคนอื่นหรือเราเอาโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยขายของหลอกลวงคนอื่นบอกว่าเนี่ยมันก็ไม่บาปอะไรเนี่ยก็เขาซื้อเองอะแต่ทีนี้เจตนาของเราล่ะสินค้าของเราที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ตรงสเปคใช่ไหมแล้วเรามีเจตนาส่งไปแล้วเนี่ยบางทีเขาก็เห็นว่ามันไม่เท่าไหร่เขาก็เลยยอมหยุนหยวนเขาก็ไม่อยากจะฟ้องเสียเวลาแต่เจตนาของเราอันเนี้ยมันก็คือการโกงนั่นเองผิดศีลข้อที่สองแล้วจิตที่มันคิดจะเอาของคนอื่นเขาอะมันมีถ้าเกิดว่าเป็นอกุศลกรรมบถเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดในความเป็นจิตที่เรียกว่าอภิชฌาแล้วก็มีการกระทำที่เป็นการกระทำที่เป็นเขาเรียกว่าอทินนาทานก็คือการกระทำด้วยทั้งทางกายแล้วก็ทางปกติมันจะมาเป็นชุดอย่างเช่นการโกงเนี่ยการลงมือกระทำด้วยกายคำพูดที่สนับสนุนการกระทำนั้นให้มันเกิดแล้วก็ลุล่วงแล้วก็ใจที่มันคิดส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาทั้งชุดอะค่ะเรื่องของบาปทีนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้จักทำไมเราถึงจะรู้จักมันได้อะการเจริญนิพพานกรรมฐานการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นใจของเราว่าใจของเราตอนเนี้ยมันมีลักษณะอย่างไรใจที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีความสุขส่วนใจที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะเล่าร้อนมันจะไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยดูใจของเราเลยอะแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นกุศลแล้วเป็นกุศลเพราะเราดูจะเบือกข้างนอกของการกระทำนั้นเท่านั้นเองค่ะที่จะทำเอาแค่ข้อแรกเนี่ยเจตนาที่ไม่ฆ่าสัตว์อันนี้ไม่เจตนานะคะปาณาติบาตเนี่ยการกระทำชีวิตคนอื่นให้ตายลงไปถ้ามีการตายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือการกระทำกรรมแล้วในพระอภิธรรมในลักษณะของการทำงานของจิตเนี่ยเราจะบอกว่าบางทีเราฆ่าสัตว์เราไม่ได้เจตนาเนี่ยไม่บาปหรือแม้กระทั่งในกฎหมายเนี่ยเขาก็จะต้องมีการดูว่าคนที่ฆ่าคนอื่นตายเนี่ยด้วยบันดาลโทสะหรือด้วยเจตนาจะฆ่าบางคนด้วยความที่ถูกบีบคั้นทนไม่ไหวแล้วฆ่าเนี่ยศาลก็ยกโทษให้ลดโทษให้แต่ทีนี้เนี่ยคำว่าลดโทษให้ในที่นี้ในพุทธศาสนาหรือในวาระของจิตเนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่นเราฆ่าสัตว์โดยที่ไม่ได้เจตนาเราเดินไปเนี่ยเราไปเหยียบ
เราไปเหยียบมดตายเราไปเหยียบไปนู่นตายนี่ตายโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเขาเนี่ยเราบาปหรือเปล่าเราก็ต้องดูก่อนว่าสัตว์นั้นมีชีวิตไหมมีเขาตายจริงไหมตายจริงเขาเจ็บจริงไหมเจ็บจริงเสียชีวิตจริงไหมเสียชีวิตจริงแต่เจตนามันน้อยคำว่าเจตนามันน้อยเนี่ยในตามหลักอภิธรรมเนี่ยจิตทุกดวงที่มีการเกิดขึ้นพอตาเนี่ยกระทบรูปเนี่ยเกิดวิญญาณหูกระทบเสียงเกิดวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเกิดวิญญาณลิ้นกระทบรสเกิดวิญญาณชิวหามีจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณชิวหาวิญญาณวิญญาณทั้งนั้นเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วทุกวิญญาณที่เกิดเจตนาเกิดร่วมด้วยเสมอเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเลยที่การกระทำของเราไม่มีเจตนาตามหลักอภิธรรมดังนั้นเจตนาเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาเนี่ยเป็นกรรมแต่ทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเจตนาที่ชัดเจนก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเจตนาก่อนทำเนี่ยเป็นสังขารเจตนาที่อยู่ในก่อนทำยังไม่ได้ลงมือนะคะที่คิดเนี่ยเป็นสังขารส่วนเจตนาในขณะทำเนี่ยเป็นกรรมบถเป็นกรรมที่จะส่งผลนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับขึ้นศาลศาลเนี่ยลดโทษให้กับคนที่บันดาลโทสะอาจจะถูกบีบคั้นจนทนไม่ไหวโทรศัพท์เข้าต้องกดทิ้งจำเป็นที่จะต้องฆ่าศาลก็เลยบอกว่าเอาล่ะโทษของคุณเนี่ยเหลือแค่จาก20ปีก็เหลือแค่10ปีนะอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ก็รับโทษเหมือนเดิมกรรมที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้เจตนาก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้รับในชาตินี้เพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาแต่การฆ่าสัตว์อาจจะมีผลในชาติใดชาติหนึ่งที่ทำให้เราป่วยที่ทำให้เราเจ็บที่ทำให้เราต้องไม่สบายเพราะว่าผลจากการฆ่าสัตว์หรือการพากชีวิตเนี่ยมันคือเรื่องของชีวิตเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคือเรื่องอะไรมันเรื่องของกรรมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นซึ่งตัวเองนำเรื่องนี้มาพูดจริงๆแล้วมันสอนตัวเองด้วยนะคะเรื่องที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดเป็นลูกชาวประมงแล้วไปยินดีในการฆ่าหรือการจับปลาได้อ่ะสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลานชาวประมงอ่ะแม่เราอ่ะจับปลามาได้พ่อเรากลับมาเรือกำลังเข้ามาฝั่งเราก็ดีใจโดยธรรมชาติของลูกอ่ะแม่ก็บอกเอ้ยไอ้หนูปลาเนี่ยมันเต็มเรือเลยนะเนี่ยโหวันนี้ได้ปลามาเยอะเลยลูกก็รู้ว่าเมื่อได้ปลาเยอะเนี่ยตัวเองก็จะได้กินอร่อยพ่อแม่ก็จะขายปลาได้มันก็จะมีความสุขจิตมันก็จะไปแบบนั้นก็ดีใจว่าโอ๊ยได้ปลาเยอะเราจะมีเงินเยอะดีใจในการเสียชีวิตดีใจในชีวิตของคนอื่นที่เขาลำบากอยู่พอมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมตรงนั้นเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยต้องสวดปวดเอาภาษาเราแล้วกันนะคะภาษาศัพท์พูดไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวพูดผิดก็ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องปวดหัวก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ทรงแสดงเรื่องนี้เอาไว้เห็นไหมคะว่าเพียงแค่เรายินดีในการทำความชั่วของคนอื่ นเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะคะเฟซบุ๊กสะใจโดนซะมั่งเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูเฟซก็ยังต้องมีสติเลยเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะตอนที่ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแต่สติเนี่ยมันต้องใช้ตลอดเวลาเพราะว่ากิเลสมันเกิดตลอดเวลาไม่ใช่ว่าตอนกินข้าวก็ต้องกำหนดตอนเดินไปตรงไหนก็ต้องกำหนดตอนดูเฟซบุ๊กก็ต้องกำหนดว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นแล้วมันเกิดอิจฉาเห็นแล้วมันเกิดโลภเห็นแล้วมันเกิดหลงเห็นแล้วมันเกิดโทสะเห็นแล้วมันเกิดโมหะกิเลสเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นกุศลเองมันก็มีตัวกระตุ้นความศรัทธาเนี่ยสมมุติว่าเราใช้สื่อสารเราใช้ออนไลน์เป็นปรากฏว่าเพื่อนของเรามีแต่พระคุณเจ้ามีแต่พระมีแต่
ท่านนำความรู้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้กับเราเพื่อนของเราไปทำบุญที่นั่นมั่งที่นี่มั่งมันเหมือนกับมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคนที่ชอบทำอะไรเหมือนกันมันก็จะแข่งขันกันโดยธรรมชาติแข่งขันก็ทำความดีนะไม่ได้เอาชนะนะคะก็คือเห็นเขาทำก็อยากทำด้วยอ่ะมันเกิดความศรัทธามันเกิดแรงกระตุ้นมันเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีอ่ะมันก็สามารถที่จะเกิดกุศลที่มีกำลังได้เหมือนกันมันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นคำว่ากุศลกรรมบถหรืออกุศลกรรมบถเนี่ยมันเป็นที่ตั้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจเรื่องของบุญบาปด้วยพอเราไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปเนี่ยเราเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลและเป็นอกุศลเอาแต่รูปแบบภายนอกเฉยๆเอาภาพที่เราแสดงออกมาเนี่ยบอกว่านี่เป็นบุญเอาแค่เข้าวัดเนี่ยใส่ชุดขาวอย่างเดียวไม่ได้บุญนะท่านจติธรรมเสียชุดด้วยบางทีต้องขออภัยที่พูดความจริงคือบางทีเนี่ยเราใส่ชุดขาวแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ถือศีลน่ะมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนใครมีตัวอย่างเรื่องของการรักษาศีลพอมีเวลาสัก10นาที20เอ้ยมีเวลาสัก 4-5 นาทีอธิบายอันเนี้ยน่าจะเข้าใจง่ายสมมุติว่าเราจะขึ้นรถเรานั่งรถไปกับเพื่อนคนหนึ่งนั่งกันเต็มคันเลยรถเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดนั่งได้4คนรถนั่งได้4คนเราก็นั่งกันไปเต็มคันเลยเพื่อนเราก็ขับรถไปเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยลืมไปต้องไปรับภรรยาเนี่ยอยู่ทางผ่านนี่แหละแต่รถเนี่ยมันเต็มคันอะแต่ก็ไปเดี๋ยวนั่งเบียดเบียนกันไปแล้วกันเนาะกูคุยกันเพื่อนฝูงก็เข้าใจกันแหละนั่งเบียดเบียนกันไปพอไปถึงที่ภรรยาเจอภรรยาปุ๊บคันแรกก่อนมี2คนแล้วกันนะเอามาเปรียบเทียบกันคันแรกภรรยาขึ้นมาเปิดประตูเข้ามาโอ้โหนั่งกันเต็มรถไปหมดเลยอะไม่มีที่นั่งแต่จริงๆแล้วในข้างหลังมันเบียดได้นะภรรยาคนแรกบอกโอ้ยไปกันตั้งเยอะแยะไม่ไปแล้วจะไปไหนก็ไปเลยคนในรถก็บอกไม่เป็นไรไปด้วยกันได้เดี๋ยวเขาเบียดให้งั้นฉันขอนั่งหน้าแล้วกันนะเพราะว่าฉันน่ะเป็นเจ้าของรถภรรยาก็ว่าอย่างนั้นไอ้คนที่นั่งหน้าอยู่คู่กับสามีก็ต้องย้ายไปนั่งข้างหลัง3คนแล้วให้ภรรยานั่งพอนั่งปุ๊บก็โอ๊ยทำไมรถมันเหม็นอะไรก็ไม่รู้ใครอะไรเข้ามากินก็ไม่รู้พูดนู่นพูดนี่พูดนั่นบรรยากาศในรถมันก็เสียไปละภรรยาคนเนี้ยก็สามีก็ไม่ถูกรักษาหน้าละแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนรถเท่านั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยหลังจากที่เราลงจากรถไปเนี่ยมันมีทุกคนมีหัวใจทุกคนมีปากทุกคนมีหูทุกคนมีตาทุกคนมีความคิดเพราะทุกคนลงจากรถไปความรู้สึกไม่ดีมันก็ติดไปด้วยเพราะว่ารู้สึกไม่ดีมันติดไปเนี่ยมันก็เกิดการอยู่ร่วมกันสมมติว่าภรรยาคนนี้ไปเจอกันข้างนอกหรืออาจจะไปนั่งรถของคนที่เคยนั่งที่เขาอาศัยเรานั่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้มิตรภาพอ่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่รู้จักเสียสละเราเองเนี่ยไม่รู้จักการแบ่งปันแต่ทีนี้พอมาเจออีกคันหนึ่งภรรยาอีกคันหนึ่งพอเปิดประตูรถมาอ้าวโอ้ยมากันเต็มเลยค่ะมาจากที่ไหนกันคะเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาจากที่ไหนกันคะเนี่ยมาจากไหนกันมาอะไรเงี้ยไปเที่ยวไหนกันมาอะไรเงี้ยทีนี้คนในรถก็บอกเอ้านั่งยังไงดีล่ะเนี่ยนั่งข้างหน้าเลยแล้วกันเดี๋ยวจะลงไปนั่งข้างหลังให้เพราะว่าภรรยามาเดี๋ยวนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าเลยโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเบียดกันไปเดี๋ยวขอนั่งขอเบียดด้วยคนละกันขออาศัยไปด้วยคนเป็นยังไงมั่งคะทานอะไรกันมาหรือยังบอกขึ้นไปถามคนโน้นถามคนนี้ด้วยอัธยาศัยที่ดีรถเนี่ยมันขึ้นน่ะชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะแค่50นาทีหรืออาจจะแค่30นาทีเนี่ยแต่พอลงไปแล้วมันทุกคนมีตาทุกคนมีหูทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีหัวใจมันจำกันค่ะพอไปเจอกันที่อื่นเนี่ยมันก็ได้มิตรภาพความไม่เบียดเบียนอ่ะมันย่อมได้มิตรภาพอ่ะอันนี้คือเบื้องต้นของศีลเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้จักว่าอะไรคือศีลอะไรคือไม่ศีลเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ย
รักษามันไม่เป็นเราก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นทีนี้ศีลมันมีรายละเอียดมันไม่ใช่เรื่องแค่เบียดเบียนนิดๆหน่อยๆแต่มันมีทั้งรายละเอียดของชีวิตรายละเอียดของทรัพย์สมบัติรายละเอียดของบุคคลอันเป็นที่รักรายละเอียดของการใช้คำพูดที่มันเบียดเบียนคนอื่นรายละเอียดของการดูแลตัวเองในการเกิดมาชาติเนี้ยว่าสังขารของเราเนี่ยทั้งมีที่มีใจคลองของเราอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราที่แน่นอนมันเป็นอนัตตาเราจะดูแลมันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นการเข้าใจกุศลอกุศลเนี่ยมันก็คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตนั่นเองพอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นกุศลเนี่ยเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราได้เอาแค่ยกตัวอย่างเรื่องของการขึ้นรถอ่ะมันคือสร้างมิตรภาพอ่ะบางคนมองโลกในแง่ร้ายเพราะอะไรทำไมฉันเกิดมาโลกเนี้ยมีทำไมฉันเกิดมาเนี่ยมีแต่คนใจร้ายกับฉันเพราะอะไรทำไมฉันเกิดมาคนนี้มีแต่คนใจดีก็ลองดูแค่ยกตัวอย่างเนี่ยกับการที่เราเจอคนเราไปที่ไหนอะเรามีน้ำใจอะไอ้น้ำใจตรงนี้แหละมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ป่ะคะมันเกิดขึ้นจากการคิดเผื่อแผ่คือความเมตตาความเมตตาก็คือความมีศีลนั่นเองการไม่คิดเบียดเบียนใครเนี่ยมันจะเป็นพลังของใจที่แสดงออกมาทางสายตาแสดงออกมาทางคำพูดแล้วก็แสดงออกมาทางการกระทำพอเรามีตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเรียกร้องความเมตตาจากใครอ่ะใครๆก็รักเราเราไม่เคยไปเบียดเบียนใครเราไม่เคยทำร้ายใครทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยใครก็จะเกลียดเรามันเป็นไปไม่ได้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเพราะเราเลือกในสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตเราเป็นค่ะใครทำกรรมอะไรเอาไว้มันก็จะได้รับกรรมนั้นเราทำกรรมดีก็ได้ดีเราทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วมันเป็นเรื่องของความจริงที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยได้แสดงเอาไว้แล้วเวลาหมดค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดเรื่องของผลบุญผลบาปกันแล้วก็เรื่องของกรรมต่างๆคิดว่าหลายๆท่านสนใจกันอยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ